ด้านพิธีกรชอบคุยอย่างวูดดี้นะครับก็ออกมายอมรับว่าที่ยกเลิกการจัดงานมอบรางวัลนะครับเกิดอวอร์ดกันไปเนี่ยเพราะว่าทำแล้วขาดทุนเป็นล้านนะครับส่วนงานพรีเซนเตอร์ที่เจ้าตัวรับมาล่าสุดเนี่ยก็ค่าตัวหลักล้านเช่นกันครับเดียวไม่พอจริงๆค่ะสำหรับวูดดี้วุฒิธรเพราะล่าสุดก็ฟันค่าตัวหลักล้านไปกับยินตนูดยาสีฟันรูปแบบน้ำที่ลงทุนออกบูธพบปะลูกค้าแบบถึงตัวซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าแม้จะได้ค่าตัวถึงหลักล้านแต่ก็ทุ่มเทเต็มที่และจะรับปีละไม่เกิน3ตัวเท่านั้นค่ะก่อนจะเผยถึงงานตัวเองอย่างเกิดอวอร์ดงานประกาศรางวัลที่งดมาแล้วถึง2ปีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะขาดทุนเป็นล้านและยังไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำแม้จะมีคนเรียกร้องก็ตามแต่ที่ไม่ต้องให้รอคือการเรียนแบบคนดังใน LINE Application ที่เจ้าตัวบอกว่าทำได้ทุกบทบาทยกเว้นแต่งสาวค่ะล่าสุดที่ผมไปเต้กันตนาไงไปเต้แล้วก็เต้ก็ชื่อผู้จัดบอกจริงๆแล้วเนี่ยเราจะล้อเลียนหรือว่าเราจะลอกเลียนคนที่เรามองว่ามีสีสันผู้หญิงขอพักก่อนเพราะว่าทีมงานชอบให้ผมแต่งหญิงหรือเล่นเป็นเกย์หรือไงผมรู้สึกว่ามันเบื่อเรารู้สึกว่าเราอยากเล่นเป็นอย่างอื่นบ้างส่วนใหญ่ปีละตัวอย่างมากก็3ตัวผมพูดได้เลยว่าอาจจะเป็นข้ออ้างบางคนเป็นข้ออ้างที่ทำให้ผมไม่ทำต่อแต่ในความจริงคือใจเรารู้สึกว่าเรามันยังไม่สนุกหรอคะวงการบันเทิงมันสนุกแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นว่ามันจะจัดในรูปแบบใดเพราะว่าพูดตรงผมว่ามันเชย